สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับแทนในรายการนอกรอบครับผู้ชมครับพาราด็อกซ์วงดนตรีสุดแปลกแหวกแนวที่นอกจากพวกเขาจะเล่นดนตรีแล้วพวกเขายังชอบทำเรื่องแผลงๆบนเวทีด้วยครับอย่างเช่นการคว้างปาของเล่นของแปลกให้กับคนดูแม้กระทั่งการพ่นไฟบนเวทีคอนเสิร์ตพวกเขาก็ทำมาแล้วครับล่าสุดพาราด็อกซ์กำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ในชื่อพาราด็อกซ์คอนเสิร์ตผงาดง้ำคำโลกขึ้นชื่อว่าพาราด็อกซ์วงดนตรีที่ชอบทำเรื่องแผลงๆบนเวทีแล้วคอนเสิร์ตครั้งนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนครับช่วงหน้าเราจะกลับมานอกรอบเรื่องนี้กันครับพ่นไปแล้วน้ำมันมันติดไฟปุ๊บไปตกที่หน้าอกของผู้หญิงนะฮะหน้าอกเขาลุกเป็นไฟอยู่ข้างหนึ่งฮะสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนยังอยู่กับแคนในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับวงพาราด็อกซ์ห่างหายจากการมีคอนเสิร์ตใหญ่มานานกว่า10ปีครับและในวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมที่จะถึงนี้พวกเขากลับมาอีกครั้งพร้อมกับพาราด็อกซ์คอนเสิร์ตผงาดง้ำคำโลกและเพื่อให้สมกับชื่อตอนโดดไม่รู้ล้มพวกเขาจัดเตรียมความมันอะไรไว้ให้แฟนๆบ้างวันนี้ครับเราจะไปนอกรอบกับพวกเขากันพาราด็อกซ์พาราด็อกซ์วงดนตรีสุดเรื้อนที่ผงาดง้ำคำวงการเพลงด้วยวิถีทางที่ไม่เหมือนใครทั้งสไตล์เพลงการแต่งตัวสุดประหลาดยิ่งโดยเฉพาะกับการแสดงสดสุดมันรวมทั้งลูกเล่นอันแพรวที่สร้างเรื่องเซอร์ไพรส์ได้ตลอดบนเวทีผู้วีรกรรมบนเวทีส่วนใหญ่เนี่ยเราจะหนักไปในทางอยากเห็นปฏิกิริยาของคนดูครับอย่างเช่นเมื่อก่อนมีพ่นไฟพ่นไปแล้วน้ำมันมันติดไฟมาฮะติดปุ๊บไปตกที่หน้าอกของผู้หญิงนะฮะแล้วผมก็ยืนดูอยู่แบบก็ตกใจเอ๊ะหน้าอกเขาลุกเป็นไฟอยู่ข้างหนึ่งฮะเพื่อนที่ข้างๆเนี่ยเห็นก็เลยมาช่วยกันตบหน้าอกใหญ่ตบแต่ภาพที่ขำกว่านั้นนะฮะคือหัวของคนที่กำลังตบช่วยเพื่อนอยู่ฮะไฟติดหนักกว่าไอ้หน้าอกเพื่อนอีกฮะหลังจากนั้นมาเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้มันดูชุลมุนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นอันตรายกับคนดูก็เลยเปลี่ยนเป็นสเปรย์ไฟแทนซึ่งเราก็รู้สึกว่าอันนี้บางทีมันเป็นเสน่ห์ของคอนเสิร์ตนอกเหนือจากวีรกรรมที่โลดโผนบนเวทีแล้วเครื่องแต่งกายสุดแปลกของเหล่าสมาชิกวงทำให้หลายคนจดจำความเป็นพาราด็อกซ์ได้เป็นอย่างดีมันเป็นการแก้ปัญหานิดนึงนะเพราะว่าต้าเขาจะเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องไปด้วยแต่นักร้องวงอื่นนะส่วนใหญ่เขาจะถือไมค์เขาจะสามารถแบบบิ้วคนดูได้หมดเลยจะเดินไปซ้ายขวาไปนู่นไปนี่อ่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีวักเกอร์อ้วนผอมมีแดนเซอร์มีเพื่อนๆที่แต่งตัวประหลาดๆมาคอยดึงเอนเตอร์เทนให้วงมันสนุกตลอดทั้งโชว์อะไรอย่างเงี้ยครับชุดที่เคยผ่านมามากมายฮะแต่ชุดที่ชอบเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผมชอบคนเดียวฮะเพื่อนๆจะไม่เคยชอบอย่างมันไก่มากฮะก็เอาก้าลูกโป่งเนี่ยมาทำเป็นเม่นนะเป็นชุดเม่นซึ่งมันสวยมากเลยเวลาโดนไฟแรงๆของเวทีฮะมันจะเป็นเหมือนเลเซอร์ออกมารอบตัวเลยคอนเสิร์ตนี้ครั้งนี้ฮะมันก็เป็นครบรอบ16ปีเพราะฉะนั้นชุดครั้งนี้ก็จะมีการรวมฮิตนิดหน่อยตั้งแต่ชุดที่ทุกคนเคยดูประทับใจชุดเด็ดๆอะไรเงี้ยมันอาจจะกลับมาในอีกแบบนึงฮะอยากจะให้มากันจริงๆครับมาร่วมกิจกรรมกันมาร้องเพลงร่วมกันแล้วก็วันนี้จะเป็นวันที่พิเศษมากๆของวงพาราด็อกซ์แล้วก็แฟนพาราด็อกซ์พาราด็อกซ์วงดนตรีที่อยู่ยั้งยืนยงผงาดง้ำค้ำวงการเพลงมากว่า20ปีโดยบทเพลงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวการแต่งตัววีรกรรมผาดโผนบนเวทีที่เกินจะคาดเดาพวกคุณไม่มีทางได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้จากพาราด็อกซ์หากไม่ได้ชมพาราด็อกซ์คอนเสิร์ตผงาดง้ำคำโลกคอนเสิร์ตสุดเรื้อนที่รับประกันว่าคุณต้องโดดไม่รู้ล้มแน่นอนคอนเสิร์ตนี้จะถูกจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับแฟนๆของพาราด็อกซ์ห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ